Hi everybody. วันนี้ลักก็จะพาเป็นเพื่อนเต้นนะว่าลักเต้นออกกำลังกายท่าไหนบ้างอะไรเงี้ยส่วนมากลักก็ใช้วิธีการเต้นเอาอันนี้แบบว่าลักทึ่งทานอาหารเสร็จนะหน้าท้องมันก็จะประมาณนี้นะคะเราเพิ่งทานอาหารเสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็เราสามารถที่จะอาบน้ำคือรับทานอาหารเสร็จสักพักแล้วเงี้ยก็ยังมีของนะนี่มีกล่องเยอะมากเลยอันนั้นคือเป็นข้าวสารที่รักใส่กล่องไว้เตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะเพราะว่าเราจะไม่ลาป่วยนะ เราจะต้องลากิจนะคะเราจะต้องไม่ลาป่วยเพราะว่ามันจะไม่โอเคอะ ไม่โอเคนะสำหรับที่ทำงานนะถ้าเราแบบป่วยบ่อยๆอะจะไม่โอเคมากๆเลยอยากจะบอกว่ามันไม่โอเคถ้าเราแบบป่วยบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่โอเคเลยแล้วก็เคยป่วยเนาะ เพราะว่าแล้วกับไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่แบบแข็งแรงอะไรแบบมากมากแบบมากอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็จะป่วยบ้างเนาะแต่ว่าเราก็จะต้องออกกำลังกายให้มันแข็งแรงแต่ว่าเมื่อวานอ่ะแล้วก็ไม่สบายนะเป็นไข้แต่ว่าเป็นวันเดียวก็หายวันเดียวนั่นแหละเพราะว่าอากาศมันเย็นเวลาที่เราออกไปข้างนอกแล้วแบบบางทีเราไปติดเชื้อโรคมาเนี่ยมันทำให้เราไม่สบายได้เงี้ยแต่พอสักพักอ่ะแบบเดียวแล้วก็หายแล้วกินยาแค่เม็ดเดียวอ่ะแล้วกินยาของยาแก้ปวดเลยแล้วบอกแฟนว่ายามันไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรบอกแฟนยามันไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะไม่เป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นยาบรรเทาแก้ปวดสิอะไรเงี้ยมันคงไม่แยกชนิดแล้วคิดอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกินมันก็หายนะกินแค่เม็ดเดียวเองเป็นวันเดียวเป็นอยู่คืนนึงเป็นไข้แล้วก็เช้ามาก็เป็นไข้นิดหน่อยแล้วก็หายแล้วก็วันจันทร์ทำงานได้ปกติแต่ถ้ารักทำงานตอนวันจันทร์ไม่ได้อะวันเนี้ยวันจันทร์ถ้าทำงานไม่ได้นะแบบว่าป่วยอย่างเงี้ยคือในเรื่องอะคือต้องมีเรื่องแน่นอนอะแบบเพราะว่าวันพฤหัสอะรักอะเหนื่อยแล้วก็มันเหนื่อยอ่ะทำงานได้จนถึงแค่11โมงครึ่งอ่ะคือพักทานอาหารเสร็จแล้วก็ขอตัวนอนขอตัวพักเลยเพราะว่าหลังจาก11โมงเขาก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าคนมารับงานต่อแล้วก็คิดว่าเฮ้ยวันนี้เขามาอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเราพักได้อะไรเงี้ยก็เลยพักก็เลยแยกพักตอนวันพฤหัสเลยแล้วก็วันศุกร์อ่ะรักตื่นมาทำงานตอนเช้าตอนตีห้าครึ่งปกติแล้วก็ช่วยทำสลัดคือทำงานในร้านอาหารเตรียมสลัดเรียบร้อยอย่างเงี้ยแฟนก็บอกว่าคือเราคุยกันแล้วว่ารักมีสอบในการเรียนภาษาเยอรมันแล้วรักเครียดรักไปเครียดหรอกเออมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยากสอบอยากทำคะแนนให้มันได้ดีหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไปกลัวว่าเราจะทำไม่ได้ทำได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยทีนี้แฟนก็เลยบอกว่างั้นคุณเตรียมตัวแบบไปเรียนคืออ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยทีนี้พอเราอ่านหนังสือเสร็จ
คือคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวตอน11พอทำงานทำสลัดตอนเช้าเสร็จเงี้ยคุณมาช่วยต่อตอนประมาณ11โมงครึ่งอะไรเงี้ยและทีเนี้ยแฟนบอกว่าคุณไม่ต้องมาช่วยแล้วคนมันเยอะแล้วอะไรประมาณเนี้ยแฟนบอกว่าแบบบอกอย่างเงี้ยทีนี้แล้วก็เลยคิดว่าเออวันทั้งวันแล้วก็คงว่างแหละวันหยุดแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะก็คือคงให้รักหยุดแต่ว่ามันมีงานจัดเลี้ยงด้วยทีเนี้ยแล้วก็ถามแฟนแล้วว่าเออมันจะเลิกงานกี่โมงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ให้คำตอบแล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะให้เราไปช่วยทำหรือไม่ให้ช่วยอะไรเงี้ยก็บอกตอนแรกว่าไม่ต้องช่วยอะไรเงี้ยทีนี้แล้วก็ไม่ไปช่วยนะแล้วก็พอทำกันบ้านเสร็จแล้วล่ะก็เลยคุยโทรศัพท์กับเพื่อนต่อคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาก็ไม่ชอบนะว่าเวลาที่เราคือโทรศัพท์เอาก็เราทำกันบ้านเสร็จแล้วอะมันตั้งหลายชั่วโมงอะจะให้เราทำ5ชั่วโมงเลยเหรอเราก็ทำแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็ว่าโอเคแล้วอะเราคิดว่าแล้วก็พอเราดูหนังสือนานไปเราก็จะง่วงก็จะนอนเออแล้วก็นอนในที่ทำงานนะมันมีที่นอนเป็นออฟฟิศมีที่นอนด้วยแล้วก็นอนที่นั่นแหละเนี่ยแต่ถ้าไม่สบายอ่ะมีเรื่องนะทำงานเมืองนอกอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าอยากจะไม่สบายขึ้นมาก็ไม่สบายอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยถามว่ารักมีไม่สบายไหมก็มีแต่แบบนานๆทีหน่อยนานๆหน่อยแหละแล้วก็มีตอนไม่สบายตอนที่เป็นเมนแต่ก่อนนะช่วงแรกๆอ่ะแฟนต้องหายามาให้อะไรเงี้ยแต่ว่ายายังแบบไม่เจอแบบยายังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่จนมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเราไปซื้อยากันเองอะไปที่อโพเทคเคหรือว่าฟาร์มาซีอะไรเงี้ยเป็นร้านขายยาเลยในสวิตก็ประมาณ10กว่าฟรังก็กินแล้วหายนะกินทีละ2เม็ดกินทีละ2เม็ดเอาอยู่เลยหายทำงานได้เลยค่ะไม่มีปัญหาในการปวดท้องอะไรเงี้ยทำงานได้ 100% เลยแล้วก็เลยไม่พอเป็นเมนแล้วก็เลยไม่มีวันหยุดแล้วทำพอเป็นเมนก็ทำงานได้ปกติเพราะว่ารักไม่ปวดท้องแล้ว แล้วก็เคยปวดท้องแบบว่าปวดท้องไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารแต่ว่าเป็นแบบกระทันหันเลยแฟนต้องโทรไปนัดหมอเพื่อที่จะไปหาหมอนั่นแหละคือการที่เราไปหาหมอครั้งแรกในสวิตเซอร์แลนด์โหเป็นจนแบบปวดมากจนแบบเราบอกว่าเนี่ยรักวิจัยแล้วมันไม่ใช่ปวดประจำเดือนมันไม่ใช่ปวดท้องเกี่ยวกับอาหารที่มาแสบท้องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่รักรู้ว่ารักปวดท้องเป็นเมนอะปวดท้องยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ารักเป็นบ่อยเราจะรู้อาการปวดท้องแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันทีนี้แฟนก็นัดให้ไปหาหมอเลยก็คือรักมีปัญหาในการทานอาหารแล้วรักทานพวกของทอดอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ได้เน้นผักอะไรเงี้ยเลยตอนนั้นมันไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าที่ควรอะตอนที่เราเปลี่ยนสถานที่อ่ะนั่นแหละแล้วก็เป็นมันก็ไม่สบายตั้งแต่แล้วทีเนี้ยหมอให้ยามาหมอให้ยามาแบบโคตรดีเลยก็หายก็คือวันนั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่หรอกมั้งแล้วก็ทำงานต่อแต่ว่าจะไม่โอเคเลยถ้าเราแบบไม่สบายบ่อยๆทีเนี้ยเขาจะไม่ค่อยโอเคอ่ะเราจะต้องแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉะนั้นเราก็จะต้องออกกำลังกายหลังเลิกงานด้วยนิดนึงลืมง่วงแล้วไงเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำนอนอ่ะจะต้องติวหนังสืออีกนิดนึงอะไรเงี้ยดูหนังสืออีกนิดนึงถ้าไม่ดูก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูนิดนึงแหละโอเคบ๊ายบายรักทักทายเพียงเท่านี้นะ
แล้วคิดว่ามันก็คงจะได้ความรู้บ้างเนาะประสบการณ์เมืองนอกอะไรเงี้ยบ๊ายบายแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชีส